ชุดไทยศิวาลัยค่ะเรียกว่าชุดไทยศิวาลัยนะใช่ค่ะแล้วเธอถือเป็นเหมือนกิมมิกเล็กๆกระเป๋าคาดเป็นลูกหงที่เห็นหงไหมอ๋ออยู่ในมือนะฮะใช่ๆเหมือนสุพรรณหงส์อ่ะใช่ค่ะและนี่ตอนบนเวทีค่ะตอนที่เปิดตัวมงกุฎนะคะอ๋อแล้วก็คุณแอนจักรพงษ์ค่ะครับแล้วดูที่จับตาเลยโอปอไปโอยกมือไหว้ไหว้ไหว้มงกุฎคืออธิษฐานในใจนะนะว่าขอให้ได้สวมมงนี้อ๋อแต่ก็มีโอกาสสูงนะมีโอกาสมีโอกาสค่ะพอมาถึงตรงนี้นี่ยังไม่มีอะไรที่จะตำหนิได้เลยอ่ะค่ะนะจริตความเป็นไทยนะความรู้ความสามารถไม่เป็นรองใครแล้วค่ะโอปอสุชาตาและภาพนี้ค่ะเป็นภาพที่เผยแพร่กันเยอะมากนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งภาพล้านความหมายโอปอสุชาตาไหว้มงกุฎมิสยูนิเวิร์ส2024ค่ะซึ่งระหว่างที่อยู่ในงานเปิดตัวมงกุฎค่ะก็มีภาพประทับใจเกิดขึ้นนะคะที่สุชาตาเดินมาไหว้มงกุฎโดยโอปอให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนบินไปเม็กซิโกอีกนะบอกว่าปีนี้พกความเป็นไทยไปเยอะมากส่วนที่แฟนนางงามคาดหวังนั้นตนไม่กดดันแต่มองว่าเป็นพลังมากกว่าค่ะโอ้ยสวยงามมากสวยงามมากนะสำหรับมงกุฎที่เปิดตัวนะคะในปีนี้ชื่อว่าลูเมียเดอร์ลินฟินี่นะคะขออภัยนะถ้าอ่านผิดเพราะว่าต้องออกสำเนียงแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยคือ The Light of Infinity ค่ะแสงสว่างแห่งความไม่มีที่สิ้นสุดนับเป็นมงกุฎรุ่นใหม่ลำดับที่13ของเวที Miss Universe ค่ะปีนี้เอกลักษณ์โดดเด่นก็คือไข่มุกสีทองของจิเวลเมอร์แบรนด์เครื่องประดับชื่อดังสัญชาติฟิลิปปินส์ที่ขึ้นชื่อเรื่องการคัดเลือกคุณภาพของไข่มุกระดับเอเชียค่ะโดยออกแบบมาให้มีรูปทรงที่อ่อนช้อยคล้ายคลื่นทะเลที่มีความระยิบระยับจากเพชรผสมผสานกับความงามสูงส่งของสีทองจากไข่มุกได้อย่างลงตัวค่ะหลังจากกองประกวดได้จัดงานเปิดตัวมงกุฎ The Light of Infinity โอปอสุชาตาค่ะสาวงามตัวแทนประเทศไทยก็ไม่ทำให้กองเชียร์ผิดหวังนะคะใช้เวลาอันมีค่าเนี่ยเดินไปไหว้มงกุฎค่ะครับโอ้เรียกว่ามงกุฎเห็นชัดๆเนี่ยทรงคุณค่านี่ค่ะใช้สีทองเป็นครั้งแรกด้วยนะคะสำหรับไข่มุกค่ะติดตามชมได้นะฮะ 9:00 น.นะครับทางช่อง JKN 18ฮะ Top New JKN 18วันนี้ถ่ายทอดสดฮะใช่15พฤศจิกายนเป็นรอบพรีลิมค่ะส่วนรอบตัดสินวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนค่ะช่วงเวลา 7:00 น.ค่ะเชียร์กันได้ยาวๆเลยฮะใช่ค่ะชุดไทยศิวาลัยศิวาลัยนะฮะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับค่ะในแฟนเพจของพิพิธภัณฑ์ผ้าได้มีการบอกเล่าฉลองพระองค์ชุดไทยศิวาลัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะชุดไทยศิวาลัยเนี่ยเป็นแบบฉบับที่สวยงามมากนะนี่ครับนี่คือคลิปจากแฟนเพจพิพิธภัณฑ์ผ้านะครับนะชุดไทยศิวาลัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแรงบันดาลใจในการออกแบบชุดสิริภัตราศิวาลัยของคุณเตชวิทย์นะคุดแสงฮะที่คุณโอปอสุชาตาช่วงสีตัวแทนประเทศไทยใส่ในการประกวดนะชุดนี้จัดแสดงอยู่ภายในนิทรรศการสิริราชภัตราบรมราชินีนาถที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในพระบรมมหาราชวังนะค่ะอันนี้คือต้นเรียกได้ว่าเป็นต้นทางของแรงบันดาลใจที่เราเห็นอยู่ในการประกวดเมื่อสักครู่ฮะแต่นี่คือต้นทางครับเพราะฉะนั้นทรงคุณค่าอย่างยิ่งนะอันนี้แสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในพระบรมมหาราชวังนะครับใครสนใจจะไปชมเนี่ยไปชมได้เลยครับเนี่ยอันนี้คือของจริงครับเป็นฉลองพระองค์ที่งดงามมากค่ะเคยสร้างความตะลึงให้กับชาวโลกมาแล้วนะคะครับแล้วก็ที่เราเห็นเมื่อสักครู่ฮะอันนี้คืออีกคลิปหนึ่งนะเป็นคลิปวิดีโอเมื่อครั้งพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ในงานถวายการเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สองนะและในยุคแห่งเอดินเบรนะนี่ครับโอ้โหทรงฉลองพระองค์นี้ในงานถวายการเลี้ยงพระกยาหารค่ำงานจริงฮะนี่ฮะขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับ
ส่วนอันนี้ฮะอันนี้อีกคลิปนึงที่พี่รณภานำเสนอเป็นหีบและกระเป๋าเดินทางขนาดต่างๆสำหรับเชิญฉลองพระองค์พระมาลาถุงพระหัตถ์และฉลองพระบาทของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระนามย่อภาษาอังกฤษตัว S นะฮะสังเกตดูนี่ครับค่ะนะกำกับไว้และตกแต่งด้วยแถบสีลายธงชาติไทยโอ้โหหีบและกระเป๋าเดินทางขนาดต่างๆค่ะสำหรับฉลองพระองค์ของพระองค์ท่านค่ะแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มนะที่นำมาให้ชมทั้งหมดนี้ฮะคือของจริงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือทุกอย่างก็จะเชื่อมโยงกับประสบกรณิกรของพระองค์ท่านในแฟนเพจของพี่วันผ้าได้ถ่ายทอดนะโดยท่านราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็คือท่านผู้หญิงจรุงจิตนะทีคระท่านราชเลขานุการนะครับเล่าถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะทรงตรวจผืนผ้าที่รับมาจากราษฎรและสมาชิกมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพครับนะคือการต่อยอดเรื่องผ้าเนี่ยได้ขยายลงไปถึงความมั่นคงในอาชีพของประสบกรณิกรด้วยเดี๋ยวลองย้อนไปฟังสั้นเวลาทรงงานผ้าไหมนะคะก็มักจะเริ่มตอนช่วงบ่ายแล้วก็ดิฉันต้องเตรียมผ้าไหมวัดมีที่รับมาจากผู้ทอชาวบ้านสมาชิกศิลปาชีพขึ้นไปทูลเกล้าถวายก็จะไปจัดเรียงเอาไว้ในห้องใหญ่เรียงไว้กับพื้นเนี่ยเป็นคนๆไปแล้วก็พอได้เวลาก็จะเสด็จออกมาประทับกับพื้นแล้วก็จะมาทอดพระเนตรทีละชิ้นจะคลี่ออกทีละชิ้นหนูที่จะทอดพระเนตรทุกเรียกว่าทุกตารางนิ้วของผ้าผืนนั้นนะคะจะทอดพระเนตรดูทั้งสีของผ้าว่าเขาทอมาเนี่ยสีสม่ำเสมอทั้งตลอดทั้งผืนหรือเปล่าแล้วก็สีที่ให้เนี่ยมีความเงามีเงางามมีความเหลือบของสีสวยงามแค่ไหนแล้วก็ดูทั้งเนื้อผ้าว่าใช้ไหมประเภทใดทอไหมน้อยคือไหมชั้นในของรังไหมเนี่ยก็จะนุ่มแล้วก็พับยังไงก็จะไม่ยับแล้วก็การทอเนื้อผ้านี่โปร่งหรือว่าทอแน่นยังไงซึ่งจะทอดพระเนตรไกลไปถึงว่าการที่เขาทอโปร่งเนี่ยจะเป็นเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมือที่เขาใช้ในการทออาจจะมีการชำรุดเสียหายเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวที่เล่าต่อกันมาเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นอยู่ในเรื่องราวทุกมิติของชีวิตใช่ค่ะแล้วก็ผ้าไทยนะชุดสวมใส่ก็กลายมาเป็นแรงบันดาลใจแม้กระทั่งวงการนางงามในปัจจุบันที่เราจะได้ชมกันวันนี้ถ่ายทอดผ่าน JKN Top NewJKN 18ใช่ค่ะติดตามได้นะครับทุกอย่างล้วนเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกความเป็นไทยที่มีรากเหง้านะคะถ้าพูดถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะหนึ่งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของประเทศสยามนะคะต้องเริ่มในรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเริ่มมีการปรับปรุงทุกอย่างสาธารณูปโภคนะคะการเดินทางการสัญจรต่างๆค่ะและหนึ่งในนั้นนะคะก็คือเรื่องของเส้นทางสะพานค่ะวันนี้นะคะย้อนไป15พฤศจิกายน2449รัชกาลที่5เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดสะพานผ่านพิภพลีลาสะพานผ่านพิภพลีลาค่ะเป็นสะพานข้ามคลองคูเมืองเดิมเชื่อมระหว่างถนนราชดำเนินในและถนนราชดำเนินกลางบริเวณใกล้สนามหลวงเขตพระนครค่ะสะพานผ่านพิภพลีลาเดิมเป็นสะพานโค้งมีโครงเหล็กในปี2445พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสะพานใหม่ให้กว้างและงดงามขึ้นเช่นเดียวกับสะพานมัคควานรังสรรค์ซึ่งสร้างเมื่อปี2443เพื่อรับกับถนนราชดำเนินในที่สร้างขยายใหม่และเมื่อสร้างเสร็จทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสะพานว่าสะพานผ่านพิภพลีลา
และเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดสะพานเมื่อวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2449สะพานผ่านพิภพลีลาค่ะเป็นสะพานที่มีความเอียงน้อยมากเกือบเสมอกับระดับถนนและมีราวลูกกลงสะพานเป็นเหล็กดัดที่มีลวดลายงดงามหลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงสะพานผ่านพิภพลีลามาโดยตลอดที่สำคัญคือการปรับปรุงเมื่อมีการก่อสร้างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าโดยได้ขยายและเบี่ยงสะพานผ่านพิภพลีลาให้พ้นทางลาดของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าจนไม่หลงเหลือเหล็กดัดให้เห็นค่ะและนี่คือภาพใกล้ๆเคียงกับปัจจุบันนะคะนี่ปรับปรุงปรับแปลงมาตลอดค่ะเปลี่ยนแปลงมาจากเริ่มเดิมทีเนี่ยจะเป็นเหล็กดัดค่ะแบบเดียวกับสะพานมัคควานรังสรรค์ค่ะ2449แล้วค่ะนะเป็นวันที่มีพิธีเปิดสะพานนะ15พฤศจิกายนนะโอ้โหมุมเนี่ยนี่ในภาพแรกนี่ค่ะโอ้แล้วก็มีรถแล้วนะครับยุคสมัยของรัชกาลที่5นะคะนะพฤศจิกายน2449ค่ะนะในหลวงรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะเสด็จเปิดสะพานผ่านพิภพลีลาค่ะเดี๋ยวลองดูภาพกว้างๆอีกภาพนึงภาพเมื่อกี้นะฮะเป็นภาพในประวัติศาสตร์เลยนะฮะค่ะนะข้ามผ่านคลองพดุงกรุงเกษมค่ะนะหลายสะพานค่ะที่มีการสร้างขึ้นอันนี้คือวันนี้เมื่อวันวานนะครับนะแล้วเพิ่มเติมปัจจุบันทีนี้นะอันนี้เป็นอีกภาพนะที่หลายท่านเนี่ยอาจจะไม่ทันได้เห็นนะครับนะคือคุณพเดิมชัยได้มีการโพสต์ภาพภาพนี้นะอยู่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตฮะนะในปัจจุบันนี้ฮะพระพลาที่ประทับนะณพระลานพระราชวังดุสิตนะนี่ถ้าใครไม่ได้ผ่านไปเนี่ยจะไม่ได้สังเกตนะฮะค่ะโอ้โหสวยงามมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพิธีสำคัญในวันที่3ธันวาคมค่ะการสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ค่ะครับซึ่งช่วงนี้ก็เห็นซ้อมกันอยู่นะค่ะที่ลานพระราชวังดุสิตหรือว่าลานพระบรมรูปทรงม้าค่ะแต่ดูพระพลาค่ะนี่คือพระพลาที่ประทับนะครับโอ้โหคือจะได้เห็นเลยว่าไทยเราเนี่ยใส่ใจรายละเอียดนะแล้วก็อะไรที่เกี่ยวข้องกับสถาบันสำคัญเนี่ยนะเทิดไว้เหนือเกล้าครับค่ะสวยงามมากครับนะแล้วก็โขนฮะโขนไทยยุคใหม่หลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ไปชมฮะอันนี้คลิปจาก Thailand Facts Today ฮะเขาบอกว่าโขนไทยแพรวพาวขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ฮะเป็นกวางทองแล้วเดี๋ยวขึ้นมาฟุ๊บนี่ค่ะก็ยังมีการแสดงอยู่นะคะสำหรับขนพระราชทานตอนพระจักราวตารค่ะนี่แปลงร่างเป็นกวางก็ปรับเปลี่ยนใช้เทคโนโลยีนะใช้เทคนิคพิเศษนะตามยุคตามสมัยนะโอ้นี่การแสดงโขนนะครับพักกันก่อนคู่เดียวกลับมาช่วงหน้ามีทั้งบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยนะแล้วก็ประเด็นการเมืองฮะเรื่องที่ดินต่างๆนะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ